ครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ผู้ชกของเราโอ้โหคุณน้องแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากครับผมเอาเลยเอาเหนื่อยแล้วยก2เป็นไงบ้างโดนอะไรยก2ก็ต่อยไปเรื่อยครับมีหมัดเสริมครับครับผมยกแรกนี่เราต่อยหมัดครับผมก็ฝึกหมัดมานิดนึงครับไปได้ไปฝึกกับใครอ่ะหมัดก็มีคุณครูที่ให้มวยครับครูแจ็คครูใช่ครูตั้มครับผมอ๋อมีครูซ้อมครูตั้มเยอะนี่ครับผมผู้ชกตัวใหญ่ยาวแบบนี้เราคิดไหมว่าเราจะพิจารณาอะไรก็จะตั้งสู้ในครับผมไม่หนีมากครับผมครับผมแต่น้องเขาก็แข็งแรงจริงครับอาวุธแรงของคู่ต่อสู้ที่ทำให้เราลำบากใจลูกใหญ่นี่ครับครับผมสบายใจยกไหนสบายใจยก4ครับเริ่มสบายใจแล้วเริ่มตั้งอยู่ครับผมครับไม่ได้กังวลอะไรนะครับผมก่อนชกอยู่ข้างบนเลยหนักใจอะไรไม่หนักใจครับก็หนักใจอยากพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยครับผมแต่มันยังชกไม่ดีเท่าไหร่ครับยังอืดๆอยู่ครับยังไม่ค่อยก้าวเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรครับผมเพิ่งมาฝึกหมัดเตะขาแบบกำลังสไตล์ครับผมเปลี่ยนสไตล์ปรับสไตล์เนาะครับผมนี่ได้ฉีดเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้เลยครับดีที่สุดเป็นอะไรพี่ร้อยสามสองครับน่าจะสามสองถ้าเป็นน่าจะยากครับยากครับครับสไตล์เป็นมวยมีหมัดเสริมอยู่เรามีเป้าหมายไหมก็ไปชกวันหรือ RBF หรืออะไรก็มีเป้าหมายอยู่ไหมแล้วแต่ครับดูก่อนครับให้ทำฟอร์มก่อนครับใจเราอยากจะไปชกอยากชกอยู่ครับอยากชกอะไรอยากชกอะไรก็ได้ครับ RBF หรือวันเนาะได้หมดครับได้หมดเนาะครับผมนี่บอกว่าลูกกับแฟนมาดูด้วยใช่ครับจะลงมาไม่ได้อยู่ล็อกสองเดินทางมาจากบุรีรัมย์เลยครับผมนี่ก็กำลังใจดีเยี่ยมเลยครับผมลูกกี่ขวบครับครับลูกกี่ขวบ4ขวบครับ4ขวบเอาวันนี้มาเชียร์ด้วยมาเชียร์ด้วยครับผมเอาวันนี้พอใจผลงานเป็นยังไงก็ยังแบบไม่กล้าออกมาเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยพอใจครับแต่ก็ดีใจครับที่ชนะครับผมจุดไหนวันนี้ที่ต้องกลับไปแก้ไขครับออกแข้งให้เร็วกว่านี้ครับยังช้าๆอยู่ครับชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยต่อเรื่องอันนี้แพ้มาแล้วมาชนะสุดท้ายครับแพ้ธนูเพชรครับคาใจไหมคาใจไหมทำฟอร์มก่อนเอาเอาละครับผมครับตอนนี้ฝากพี่เอฟซีก็ฝากครับใครมีปัญหาเรื่องบนเตียงครับผลิตภัณฑ์เอฟซีเจ็ดครับผมมีอยู่ตกเนื้อตกตัวอะไรได้ได้ผลไหมได้ผลไหมได้ผลครับใช้เองครับผมผลิตภัณฑ์บำรุงผู้ชายครับผมโอ้นี่เราการันตีเลยเนาะเราใช้ไหมครับผมใช้ครับขนาดนี้เอาละครับผมติดตามเดี๋ยวเป็นลูกค้านะครับเซลเอฟซีเจ็บเจ็บนะครับของชาย